วัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันริมน้ำริมทะเลสาบไม่มันกลางเก็บน้ำนั่นแหละครับเรามาที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้มาโซโล่มาที่ด่านช้าง Yes Camp นะครับอ่ะให้ดูวิวเลยนี่โอ้โหวิวสวยมากเลยนะครับโอ้โหเสียงนกร้องคือดูแล้วก็งงๆนะครับเพราะว่าตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยตอนแรกมันเป็นเมืองอยู่นะครับแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้สวยมากผมว่าดูดีมากๆนะครับก็บริเวณกลางก็ผมว่าก็เห็นตรงไปตรงมาเลยครับแล้วก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกลางตรงไหนถ้าอยากสวยผมก็ต้องเข้าไปกลางลึกๆทางนู้นนะครับถ้าขี้เกียจก็เอาของลงตรงนี้แล้วก็กลางตรงนี้ชีวิตผมก็จะง่ายนะครับเอายังไงดีเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวเอาของลงมากลางดีกว่าแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยมีร่มไม้นะครับคิดว่าคงจะต้องกลางทับด้วยนะครับไปเอาของลงกันดีกว่าThank you.
โอเคครับจัดเต็นท์กางท้าไปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับรีวิวลานพาเดินชมลานจริงๆลานนี้ก็ตรงไปตรงมามากเลยนะครับอันนี้ที่มุมนี้เนี่ยที่ผมอยู่ก็คือผมกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเหตุผลที่กางตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ครับตรงนี้คือสุดของลานนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้ดูเนี่ยคือผมอยู่สุดทางของลานนะครับเราเข้ามาจากทางนู้นคือตรงนี้เป็นที่จอดรถพวกรถบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยถ้างั้นผมขับรถเข้ามาแล้วของลงได้ไหมทางพี่ที่ดูแลเขาบอกได้ครับผมก็เลยเลือกครับเพราะว่าผมสามารถที่จะขับรถมานะครับมาจอดตรงนี้แล้วเอาของลงนะครับแล้วก็เอารถไปทางนู้นเลยก็จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับมาเราไปรีวิวห้องน้ำกันห้องน้ำไหนวะน่าจะอยู่ทางนู้นแหละอ่ะไปก็ตามสไตล์ผมเช่นเคยนะครับก็เอาความเร็วที่ผมเดินจากเต็นท์ซึ่งถ้านับจากเต็นท์ผมตรงนี้ก็คือจุดที่ไกลห้องน้ำที่สุดแล้วนะครับนี่ห้องน้ำอยู่ใกล้กระจิตลิตเป็นรูปช้างนะครับที่จริงเนี่ยถ้าผมเดินตัดทะแยงมาก็จะใกล้กว่านะครับอันนี้ก็ผมลองเดินแบบเดินมาเรียบๆดูนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับถ้าอยากใกล้ห้องน้ำก็จริงๆก็กลางแถวๆนี้ใกล้มากมีน้ำด้วยติดน้ำด้วยนะครับเพราะนั้นก็โอเคอ่ะเข้าไปดูกันนะครับไม่ได้เขียนว่าให้ถอดรองเท้าและไม่มีรองเท้าให้เปลี่ยนเข้าใจว่าคงใส่เข้ามาได้เลยมั้งโหห้องน้ำก็เขาโฆษณาว่าห้องน้ำโรงแรมนะครับก็น่าจะจริงดูเห็นไหมใช้กรานิโต้อย่างดีโอ้โหด้านในนี่โอเคเลยนะครับนี่ผมถอดรองเท้าดีกว่าทำไมรู้สึกว่าไม่ควรจะถอดรองเท้าเข้ามาครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับหูห้องน้ำสะอาดห้องน้ำดีโอ้ยดีดูความแรงของน้ำโอ้ยน้ำก็แรงคุณโอเคห้องน้ำนี่คือคะแนนเต็มนะครับเต็มไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คะแนนเต็มอ่ะโอเคมากๆนะครับมี1 2 3แล้วก็เป็นแยกห้องสุขากับห้องน้ำนะครับสุขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือห้องอาบน้ำมี5ห้องนะครับห้องสุขามี3ห้องสะอาดสะอ้านตามนี้เลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะเฮ้ยโอ้ยนี่มีเห็นห้องน้ำให้เปลี่ยนละต้องถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับผมผิดเองเพราะว่าหน้าตาลานก็ดูเป็นเหมือนต้องถอดรองเท้านะครับเนี่ยครับลานก็มีแค่นี้ก็จะมี2ชั้นนะครับก็จะมี2ลานเรียกว่าลานด้านบนกับลานด้านล่างแล้วกันเนาะลานด้านบนก็คือ Yes Pet 1นะครับลานด้านล่างก็คือ Yes Pet 2นะครับเขาเขียนว่า Yes นะครับ Yes นะครับแค่นี้เลยนี่แค่นี้เลยแล้ววิวก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเฮ้ยวิวสวยคุณแล้วก็มีลมตลอดวันเลยนะผมเห็นบางคนที่มาที่รีวิวเนี่ยโอ้โหลมแบบแรงด้วยผมยังไม่ค่อยแรงแล้วก็ผมชอบมากเลยเนี่ยอยู่ติดภูเขาอย่างเงี้ยติดตรงนี้นิดนึงนะนี่มีห่วงซุยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าก็มันเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะครับเพราะว่ามันคือหลังภูเขาหน้าน้ำนะครับแล้วก็จริงๆเขามีเกาะอะไรอยู่ตรงกลางมันตรงนั้นไม่รู้นะครับคือเกาะอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นมีเรือประมงไปจอดๆอยู่นี่ทั้งร้านก็มีแบบเนี้ยลานดีลานดีถ้าเอานะตอนนี้ผมเลยนะยังไม่ค่อยมีคะแนนอะไรคือเรียกว่าลานคะแนนเต็มอ่ะห้องน้ำสะอาดน้ำแรงหญ้าเขียวต้นไม้อาจจะยังไม่ค่อยใหญ่มากแต่ว่ามีลมทั้งวันหน้าเป็นน้ำนะครับแล้วก็2ระดับผมว่ากลางแล้วก็น่าจะเห็นน้ำทุกจุดนะครับโอเคมากๆลานนี้อันนี้แม่งดีจริงว่ะอ
If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? สวัสดีเช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปกันนะครับสำหรับที่นี่ด่านช้าง Yes Camp นะครับดีไม่ดียังไงเอาจริงๆนะก็สำหรับผมยังไม่มีอะไรให้ว่าไม่ดีเลยนะครับคือวิวสวยนะครับห้องน้ำดีสะอาดน้ำแรงห้องน้ำนี่คือตามที่เขาโฆษณาเลยครับก็คือมาตรฐานโรงแรมมีกระดาษชำระให้ในห้องน้ำห้องน้ำสะอาดพูดเรื่องนี้หลายรอบเพราะมันสะอาดจริงๆนะครับมีน้ำแข็งให้ฟรีนะครับมีแมลงเยอะหน่อยเป็นแมลงตัวเล็กๆแบบหน้าตาเหมือนยุงยุงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเกาะเต็มเต็นท์ผมเลยนะครับคือแมลงอะไรก็ไม่รู้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับใช้แอร์ได้นะครับพนักงานที่นี่บริการดีดูแลดีถ้าจุดที่ผมเอาเต็นท์ลงเนี่ยก็คือผมขับรถมาของลงได้เลยซึ่งอย่างนี้ผมจะได้คะแนนมากนะครับเพราะว่าผมเป็นพวกของเยอะนะครับก็คือถ้าจุดที่แบบดีที่สุดก็แน่นอนเอารถเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าแบบตรงนี้ผมว่าก็สวยอยู่ครับก็ได้คือจริงๆสำหรับผมวิวแทบไม่ต่างกันเลยครับจะต่างตรงไหนมันก็คล้ายๆกันหมดช่วงนี้ร้อนถ้าช่วงไม่ร้อนคงไม่ร้อนผมดูรีวิวของเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยลมเขาจะแรงนะครับของผมก็มีลมแต่ไม่ค่อยแรงครับก็พอมีบ้างนะครับเมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วอากาศเราคุมไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นผมไม่นับนะครับแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือห้องน้ำสะอาดน้ำแข็งให้ฟรีน้ำแรงมีกระดาษชำระให้ขับรถเข้ามาเอาของลงได้หญ้าเขียววิวสวยใช้แอร์ได้ด้วยอ่ะทำไมดูไม่มีข้อเสียไม่มีอ่ะไม่มีเป็นข้อเสียแบบไม่ใช่สำหรับทุกคนละกันอย่างผมพาลูกมาที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กๆไม่มีอะไรทำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเอาจริงๆคือเล่นไม่ได้กลางวันผมก็เห็นมีคนลงไปงมหอยขมผมถามนะครับพี่เขาบอกว่าหอยขมแล้วก็มีคนจับปงจับปลาอะไรเงี้ยก็วิถีชาวบ้านก็ถ้าเกิดชอบการมานั่งกลางเต็นท์ชิลๆรับบรรยากาศนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่านั่งโง่ๆเนี่ยแต่ไม่ได้โง่หรอกนะคือนั่งแบบจะไม่ใช้สมองที่นี่ดีครับเหมาะมากถ้ามาฤดูอื่นอย่างพวกฤดูหนาวอะไรเงี้ยนะผมว่าคือเด็ดอะลานมันคงเต็มอะถนนทางเข้ามานะครับเป็นทางลูกรังแต่ว่าค่อยๆขับมาผมว่ามาได้ทุกคันนะครับไม่ใช่ปัญหามันไม่ได้ลึกเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับขับเข้ามานิดเดียว
ก็ทางลูกรังปกติครับไม่ได้หลุมใหญ่แต่ว่าถ้าหน้าฝนอาจจะมีก็ได้ผมตอบไม่ได้หรอกรังลูกรังเราคุมไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามก็ดรอปไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ